ส่วนนี้ผมจะแนะนำในส่วนของการเซฟตัวโปรเจกต์การเซฟทำยังไงให้เข้าไปที่ด็อกิเมนต์ด้านบนด็อกิเมนต์อันนี้เป็นเมนูเล็กๆตัวเล็กๆกดเข้าไปมันก็จะขึ้นเป็นหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งมาให้เป็นอันนี้ให้เราดูแค่นี้พอส่วนที่สี่เหลี่ยมสีแดงไว้วิธีการเซฟก็คือมันจะมี2เซฟคือเซฟธรรมดากับเซฟแอดคือการเซฟนี่มันจะแตกต่างจากโปรแกรมทั่วไปมันจะไม่เหมือนกับการเซฟใน Photoshop หรือว่าโปรแกรมกราฟิกอื่นๆนะครับมาดูการเซฟอันแรกดีกว่าการเซฟอันแรกก็คือเซฟธรรมดาเวลากดไปแล้วเนี่ยมันจะปรากฏเป็นหน้าจอขึ้นมาอีกหน้าจอหนึ่งคืออันนี้มันจะมีปุ่มให้เลือก3ปุ่มคือผมแนะนำให้ใช้ save the true นี่อันแรกอันสุดท้ายคือ cancel ก็คือออกผมจะแนะนำให้ใช้อันนี้อันเดียวเลยคืออันนี้ save the true ถ้ากดไปแล้ว save the true มันก็จะเข้าสู่หน้าจอการ save แล้วก็สังเกตดีๆในส่วน save the true เนี่ยมันจะตัวโปรแกรมมันจะตั้งไฟล์ให้อัตโนมัติคือจะเป็นไฟล์นามสกุลนี้ STL CTL CTL คือนามสกุลของตัวการเซฟแบบเพื่อให้ตัวโปรเจกต์เนี่ยมันเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งของตัวโปรเจกต์อีกทีหนึ่งในส่วนนี้คือเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับทีอันนี้ผมจะไม่เซฟไว้แล้วกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเซฟแบบโปรเจกต์การเซฟแบบโปรเจกต์คือจะเซฟทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทำหรือว่าตัวอะไรก็แล้วแต่ที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยเซฟแบบโปรเจกต์คือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือเกิดขึ้นเวลาปิดโปรแกรมนะครับสมมติว่าผมกากบาทมุมขวาบนปิดโปรแกรมไปมันก็จะถามว่าจะเซฟแบบโปรเจกต์หรือไม่เดี๋ยวผมจะกดเยสไปก่อนทีนี้มาดูการเซฟแบบโปรเจกต์การเซฟแบบโปรเจกต์เนี่ยตัวนามสกุลไฟล์อ่ะมันจะแตกต่างกันเมื่อกี้คือ CTL อันนี้มันจะกลายเป็น CPR มันจะต่างกันถ้าเซฟแบบทัวร์ก็จำง่ายๆคือจะเป็นการเซฟทั่วไปนะครับแต่ถ้าเซฟโปรเจกต์เนี่ยคือจะเป็นการเซฟทุกอย่างเลยเซฟขั้นตอนวิธีการทำตัวโปรเจกต์ต่างๆที่อยู่ในหน้าจอทั้งหลายแหล่ของเราเนี่ยแหละครับทีนี้ก็จบในขั้นตอนของการเซฟนะครับ